บมไพลินยอมรับตั้งครรภ์ขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง 2024 แบมไพลินวงศาแถลงข่าวยอมรับตั้งครรภ์เตรียมตัวเป็นคุณแม่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้ขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง 2024 เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็น่ายินดีในเวลาเดียวกันสำหรับนักร้องสาวชื่อดังเบมไพลินผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ระนอง 2024 ที่ได้ออกมาประกาศขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง 2024 งานนี้ทำเฟ้นนางงามหลายคนถึงกับตกใจและต่างเสียดายไปตามกันเพราะเป็นอีกหนึ่งนางงามที่พร้อมทั้งความสวยและความสามารถล่าสุดวันนี้วันที่30มกราคม67เบมไพลินพร้อมด้วยนิติพงษ์แก้วมณีพีดีมิสแกรนด์ระนองแถลงการสละตำแหน่งโดยสาเหตุที่เธอขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง 2024 เป็นเพราะเตรียมตัวที่จะเป็นว่าที่คุณแม่ตอนนี้กำลังตั้งท้องมีอีกหนึ่งชีวิตที่จะลืมตาดูโลกซึ่งผู้ที่จะมารับตำแหน่งมิสแกรนด์ระนองคนใหม่คือก๋อมแก๋มณัฐวิการพฤกษ์อมรกุลแบมไพลินยอมรับตั้งครรภ์ขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง 2024จับตาคู่รักว่านฟางเลิกกันแล้วหลังได้ยินคำนี้จากปากฝ่ายหญิงชาวเน็ตแห่จับตาความสัมพันธ์ว่านฟางสอแววเลิกกันแล้วหลังได้ยินคำนี้จากปากฝ่ายหญิงทำแฟนคลับใจแป้วเรียกว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกจับตาความรักมาแล้วครั้งหนึ่งสำหรับคู่รักนักร้องว่านธนกฤษพานิชวิทย์กับฟางธนันทรนิรสิงห์หรือฟาง FFK หลังคุณน้าของฝ่ายหญิงลงรูปหลานสาวใน IG Story พร้อมติดโสดแล้วจีบได้ข่าวที่เกี่ยวข้องเอายังไงนะแท้ฟางเฟยฟางแก้วโพสหลานสาวโสดแล้วจีบได้เพจดังเผยว่านตอบแล้วเลิกฟาง FFK จริงไหมแฟนแห่เชียร์ตามง้อด่วนแต่ล่าสุดกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อทางช่องทาง TikTokโกยแนทไทยดรีมแชนแนลได้มีการโพสต์คลิปสัมภาษณ์ในงานแต่งของสาวนัตตี้นันทนัทกับแมนณัฐภูมิซึ่งสาวฟางก็ได้เดินทางมาร่วมงานแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยรวมทั้งมีการให้สัมภาษณ์งานแต่งงานของตัวเองในอนาคตและสถานะหัวใจในตอนนี้ขอ3คำให้กับสามีในอนาคตฟางใจดีตามใจรักครอบครัวคิดว่าจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ฟางถ้าเจอคนที่ใช่ก่อนอายุ40แน่นอนว่าจากคำตอบของสาวฟางทำเอาแฟนๆตกใจกันยกใหญ่กลับมาสงสัยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าได้เลิกรากันแล้วหรือไม่คอมเมนต์บางส่วนนี่คิดอยู่ว่าข่าวลืออาจจะเป็นจริงที่ตอนนั้นว่านลงคลิปร้องเพลงกับฟางคือน่าจะลงง้อมากกว่าเพราะฟางก็ไม่ได้ลงอะไรต่อเลยเปอร์เซ็นต์เลิกน่าจะสูงคำตอบฟางแปลกๆไหมฟางกับว่านเลิกกันแล้วเหรอคะฟางเลิกกับพี่ว่านแล้วจริงดิฟางตอบแบบคนโสดเลยอะฟางเจอคนที่ใช่เร็วๆนะคะอยากเห็นงานแต่งคู่ระหว่างฟางกับเฟย์งานนี้ความจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามทั้งสองฝ่ายคือสาวฟางและหนุ่มว่านออกมาตอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองกองทัพอากาศขอ 1.9 หมื่นล้านปี68ซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่ทดแทนนายกไฟเขียวกองทัพอากาศขอ 1.9 หมื่นล้านปี68ซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่ทดแทนนายกไฟเขียวให้อิสระเผยเลือกแบบระหว่างสองค่ายคู่แข่ง F-16 กับกริปเพนวันที่30มกราคม2567พลอากาศเอกพันธุ์ภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนในปีงบประมาณ68ว่าโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูงและระยะเวลาในการจัดหา เตรียมการผลิตจากบริษัทขายอาวุธมากพอสมควรเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การสู้รบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั่วโลกทำให้มีความต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์สูงถ้าไม่วางแผนไว้จะเป็นช่องว่างได้กองทัพอากาศจึงต้องทำหน้าที่เตรียมการเพื่อให้เกิดความพร้อมรบวันนี้เราอยู่อย่างสงบสุขแต่ต้องเตรียมความพร้อมไว้ซึ่งต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 7-10 ปีในการเข้ามาประจำการหลังจากเราอนุมัติพลอากาศเอกพันธุ์ภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกพันธุ์ภักดีกล่าวว่าในปัจจุบันกองทัพอากาศจัดทำคำของประมาณปี 2568 วงเงินกว่า 19,000 ล้านบาทโดยมีเครื่องบินรบอยู่2ค่ายที่อยู่ในข่ายการพิจารณาคือ F-16 Block 70 สหรัฐอเมริกาและกริปเพนอีจากสวีเดนในเรื่องความคุ้นเคยการใช้งานถือว่ามีประสิทธิภาพกับกองทัพอากาศทั้งสองแบบโดยขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแบบแล้วต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีงบประมาณมากนักถ้าค่ายไหนให้ในสิ่งที่ตรงความต้องการและให้ความคุ้มค่ากับเรามากที่สุดในเรื่องการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์เก่าที่เรามีอยู่ผู้บัญชาการทหารอากาศเร่งรับนโยบายนายกรัฐมนตรีชะลอจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ยังไม่พับโครงการรวมถึงการซ่อมบำรุงและการดูแลที่เราจะพัฒนาไปข้างหน้าได้ที่สำคัญที่สุดคือ offset policy ซึ่งเป็นเรื่องที่เราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะตกสู่ภาครัฐโดยกองทัพอากาศพยายามใช้เจตนารมณ์นี้ในการจัดซื้ออาวุธเพื่อให้เงินเข้าประเทศด้วยขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนนโยบายนี้แต่ความต่อเนื่องและเป็นไปได้ก็คงเป็นส่วนของภาครัฐอื่นๆด้วยส่วนรัฐบาลจะมีส่วนในการตัดสินใจเลือกแบบด้วยหรือไม่นั้นผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้บอกให้กองทัพตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดตนให้คณะกรรมการคัดเลือกแบบพิจารณาตนไม่ทราบแม้กระทั่ง TOR ซึ่งตนไม่อยากทราบเนื่องจากตนให้สิทธิ์ให้เขาไปพิจารณาเชื่อมั่นว่าคณะทำงานที่แต่งตั้งมีความรู้ความสามารถที่จะสรรหาพิจารณาสิ่งที่สุดให้กับกองทัพอากาศยืนยันว่าไม่มีความกดดันจากที่ไหนเมื่อถามว่าถ้าใช้หลักในการต่างตอบแทนทางเศรษฐกิจทางบริษัทของสวีเดนที่ผลิตกริปเพนจะได้เปรียบมากกว่าทางสหรัฐอเมริกาหรือไม่ผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่ายังไม่ได้รับการยืนยันตรงนั้นเพียงแต่เราวางมาตรฐานในเบื้องต้นไว้แต่ถ้าถามว่าการแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกาทุน333เป็นรูปของงบประมาณที่ให้เรามาในการช่วยเหลือประชาชนสร้างโรงเรียนซึ่งการตอบแทนเศรษฐกิจนั้นอาจไม่ใช่การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรแต่อาจจะเป็นการตั้งโรงงานการผลิตด้วยส่วนปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศมีผลต่อการเลือกแบบเครื่องบินไม่นั้นผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าต้องให้ความสำคัญกับมิตรประเทศแต่ต้องดูด้วยว่าเรามีพื้นฐานจากอาวุธยุทโธปกรณ์ของค่ายไหนมาก่อนทั้งความชำนาญคู่มือการซ่อมบำรุงการสอนเพราะส่วนของเครื่องอุปกรณ์ถ้ามีการเปลี่ยนโดยกระทันหันจะยากต่อการสร้างใหม่หรือก่อตั้งหน่วยใหม่ทำให้เราต้องมาเริ่มต้นใหม่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถของเราโดยตรงเมื่อถามว่าปัจจัยในการจัดหาต้องมองเรื่องความต่อเนื่องของค่ายเครื่องบินในระยะยาวไม่ให้มีความหลากหลายแบบหรือไม่นั้นพลเอกพันธุ์ภักดีกล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวกันกองทัพอากาศก็มีทั้งเครื่องบิน F5 F16และกริปเพนครั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนในการพิจารณาฝูงต่อไปที่จะมาแทนฝูง403หลังปี2580อาจเป็น F-35 หรืออะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นเครื่องบินในเจเนอเรชันที่6ถ้าถามว่าลำบากใจหรือไม่ก็ลำบากใจนะแต่ผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแต่เป็นการตัดสินใจร่วมของคณะกรรมการพิจารณาโดยการนำข้อมูลมาดูด้วยเหตุผลความคุ้มค่าณปัจจุบันและอนาคต ที่เป็นห่วงคือการดำรงสภาพการบินที่มีขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องและระยะยาวในเรื่องของอายุการใช้งานการเชื่อมโยงกับระบบเก่าได้ตรงนี้เป็นการเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะไม่ให้คนกองทัพอากาศผิดหวังอย่างน้อยที่สุดประชาชนจะไม่ผิดหวังโดยตอนนี้เราใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นจากคอมเมนต์ต่างๆทางโซเชียลมีเดียประกอบด้วยลักษณะคล้ายๆเป็นโพลผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าประชาชนจะต่อต้านวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้พลเอกพันธุ์ภักดีกล่าวว่าถ้าเราทำหน้าที่ของเราเพื่อประชาชนจริงๆทำความเข้าใจว่าที่เราซื้อเครื่องบินมาแล้วทำอะไรบ้างวันนี้อาจจะไม่มีเหตุการณ์แต่หากเกิดเหตุการณ์แล้วเราไม่มีความพร้อมประชาชนคงตำหนิเราเหมือนกันดังนั้นการได้หารือและพูดคุยจะทำให้เข้าใจว่าทอ.รวมถึงเหล่าทัพอื่นมีระบบการจัดหายุทโธปกรณ์อย่างไรในปัจจุบันมีข้อตกลงคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการกลางเข้ามาดูแลให้คำแนะนำทั้งจากกรมบัญชีกลางและนักวิชาการหลักถ้ากังวลเรื่องความไม่โปร่งใสขอให้ตรวจสอบได้แต่ถ้ากังวลเรื่องอื่นๆตนไม่ทราบว่าเรื่องใดถ้าเป็นเรื่องงบประมาณจะใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดขอให้คลายกังวลว่าเมื่อได้เครื่องบินมาประจำการแล้วใช้ไม่น้อยกว่า30ปีเช่นเดียวกับยุทโธปกรณ์ที่เรามีอยู่เช่นเครื่องบินลำเลียง C-130 ที่เราใช้มา41ปีส่วนมหาอำนาจจะมีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่นั้นผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าไทยเป็นประเทศเล็กและอยู่ตรงกลางซึ่งหลายประเทศก็ให้ความสนใจในเรื่องการบาลานซ์ของไทยว่าทำได้อย่างไรนั่นเป็นธรรมชาติของคนไทยมากกว่าคิดว่ามหาอำนาจมิตรประเทศเข้าใจและมีเหตุผลเพราะไม่เคยไปทำอะไรให้เกิดความหวาดระแวงหรือไม่ไว้วางใจตนยืนยันกับมิตรประเทศว่ากองทัพอากาศไม่เคยสะสมอาวุธไปต่อสู้กับใครในรอบบ้านแต่จำเป็นต้องมีเพื่อความทัดเทียมในการป้องกันตัวเองและทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านในการปกป้องถ้าเกิดเหตุการณ์ในภูมิภาคอยากให้มอง